สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนนายจตุพรพรมพันธ์ Facebook ไลฟ์สดระบุว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำคณะแถลงโครงการดิจิตอลวอลเล็ตแจกเงิน10,000 บาทจำนวน500,000 ล้านบาทครั้งที่6มีรายละเอียดบิดเบี้ยวไม่แตกต่างจากการแถลง5 ครั้งก่อนหน้านี้โครงการดิจิตอลแจกเงิน10,000 บาทให้ประชาชนตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปทั้งประเทศ50 ล้านคนซึ่งเป็นโครงการทีเด็ดของพรรคเพื่อไทยในการหาเสียงปี2566ประกาศความมั่นใจว่าคิดใหญ่ทำเป็นอ้างว่าได้ศึกษามาอย่างรอบคอบจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแต่หลังเลือกตั้งถึงปัจจุบันโครงการนี้ยังไม่เริ่มนับหนึ่งแจกเงินให้ประชาชนเลยเพราะขาดแหล่งเงินมาแจกนายจตุพรบอกว่าการแถลงสัญญาจะแจกเงิน10,000เป็นทางการครั้งที่6เมื่อ10เมษายนนั้นเป็นแค่การหาช่องว่างโดยรัฐบาลไม่รับผิดชอบซึ่งคาดว่าจะมีการแถลงใหม่อีกครั้งเพราะการนำเงินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.จำนวน 1.72 แสนล้านบาทมาแจกให้เกษตรกรราวกับให้ไปซื้อสินค้าเพื่อส่งเสริมร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กในโครงการดิจิตอลทั้งที่วัตถุประสงค์ของเงินธกส.มีไว้เพื่อส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรไม่เพียงเท่านั้นแหล่งเงินนำมาแจก10,000 บาทยังแบ่งมาจากงบประมาณปี2567จำนวน 1.75 แสนล้านบาทและงบประมาณปี2568จำนวน 1.52 แสนล้านบาทที่สำคัญคืองบประมาณไทยเป็นงบแบบขาดดุลซึ่งมีความจริงว่าต้องกู้มาชดเชยอยู่ดีดังนั้นจึงเท่ากับเป็นการซ่อนรูปแบบเงินกู้มาแจกไว้ในงบประมาณขาดดุลซึ่งเป็นอาการบิดเบี้ยวโดยกลบซ่อนความรับผิดชอบของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยการแจกเงิน10,000 บาทนั้นประชาชนไม่ได้ถือเงินได้แต่เพียงสิ่งของที่มีมูลค่า10,000 บาทจากราคาต้นทุน 3,500 บาทส่วนที่เหลือประมาณ 5,000 บาทเป็นกำไรเข้ากระเป๋านายทุนผู้ผลิตสินค้าเท่ากับรัฐบาลให้คนจนไปกู้วิกฤตเศรษฐกิจคนรวยดังนั้นจึงอธิบายการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ได้เลยเพราะการแจกเงินแบบนี้คือการเอาสินค้าเข้าร้าน 7-Eleven แล้วให้คนจนไปเบิกมาใช้ในราคา 10,000 บาทก็เท่านั้นนายจตุพรเชื่อว่าเงินแจก 10,000 บาทไม่ได้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะประชาชนไม่ได้ถือเงินสดได้แต่ไปจ่ายซื้อสินค้าในร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กและร้าน 7-Eleven ซึ่งถูกนิยามว่าเป็นร้านขนาดเล็กดังนั้นการกระตุ้นเศรษฐกิจจึงเป็นการกระตุ้นเจ้าสัวให้ร่ำรวยขึ้นอีกทั้งบอกว่าการนำเงินธกส.มาใช้เท่ากับการกู้เงินอยู่ดีแต่ใช้คำพูดซ่อนเอาไว้เป็นการยืมมาสำรองใช้ก่อนซึ่งไม่แตกต่างจากโครงการจำนำข้าวเป็นหนี้ธกส.อยู่และยังใช้ไม่หมดยิ่งให้ซื้อที่ร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กและ 7-Eleven ก็เป็นร้านขนาดเล็กกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศแล้วเงิน 500,000 ล้านเข้ากระเป๋าใครเมื่อคนจนไม่ได้ถือเงินมีแต่สิทธิ์ถูกสภาพบังคับให้ซื้อร้านสะดวกซื้อขนาดเล็กโดยเจ้าของร้านขนาดเล็กก็คือเจ้าของร้านขนาดใหญ่โรงงานที่ส่งสินค้าให้ร้านใหญ่กับขนาดเล็กก็เป็นเจ้าของเดียวกันแล้วต่างกันอย่างไรซึ่งเป็นการคบคิดบิดเบี้ยวถ่ายเทเงินให้เจ้าสัวการถ้าอยู่ในสภาพอย่างนี้เนี่ย มันเกินที่จะรับมือค่ะต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องเงินดิจิตอลก็แน่นอนที่สุดนะครับเป็นโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจให้กับคนยากคนจนทั้งหลาย นะครับ ไม่ว่าจะเป็น ร้าน สะดวกซื้อ 7-Eleven และร้านอื่นๆซึ่งก็มีโรงงานนะครับซึ่งเจ้าของก็มีความยากลำบากมีไม่ถึงแสนล้านสินค้าบางคนมีไม่ถึงแสนล้านเกินหลายหมื่นล้านมานิดหน่อยแต่ยังไม่ถึงแสนล้านซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นคนยากคนจนลำบากที่ต้องได้รับการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับส่วนคนที่เดือดร้อนนะครับเรื่องค่าไฟค่าน้ำค่าโทรศัพท์ค่าเทอมเป็นหนี้นะครับก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าต้องเยียวยาช่วยเหลือบรรดาคนยากคนจนนะครับเจ้าของฐานการผลิตสินค้าที่เข้าในร้านสะดวกซื้อทั้งหลายคือผมเองเนี่ยสะอิดสะเอียนกับการหาช่องว่างเนี่ยโดยไม่คิดแบบไม่รับผิดชอบและผมเองก็เห็นว่าจะต้องมีการแถลงใหม่เพราะการแถลงเนี่ยนะครับเป็นการแถลงบนพื้นฐานที่ไม่พร้อมอะไรสักเรื่องก็สรุปว่าไม่พร้อมจริงๆนะไม่พร้อมนึกว่าพร้อมก็ไม่พร้อมแล้วไม่รู้ความจริงก็ควรจะแอปที่ว่ามันควรจะชื่อแอปแบลเป็นซูเปอร์แอปที่ชื่อว่านะฮะทางรัฐความจริงมันแอปแบลนะครับ
มันจะไปอธิบายอะไรเพราะว่าที่มาของเงินเนี่ยเจตนามันก็ไม่สุจริตนะในเรื่องงบประมาณปี67นะค่ะนี่เจตนาอำพรางซ่อนเร้นนะใช่ใช่นะครับพอ68นะเขาก็ไปซ่อนและก็ใช้ธ.ก.ส.ปัญหาก็คือว่านะครับการเราสามารถเลี่ยงบาลีกันได้เพราะงบขาดดุลไงงบขาดดุลก็ต้องกู้จะกู้โดยการตราพระราชบัญญัติตราพระราชกำหนดนะครับแยกต่างหากหรือแอบเข้าไปอยู่ในงบประมาณแสดงว่ากฎหมายตามเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมคือหมายความว่าเป็นการลอดช่องและประเทศนี้ก็ทำได้ที่ผมเองก็แม้กระทั่งว่ามองว่าธ.ก.ส.ก็ตามธ.ก.ส.ก็มีบทเรียนเต็มๆจากจำนำข้าวอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอหน้าวันนี้เนี่ยนะครับเขามีหน้าที่ในการส่งเสริมเกษตรกรนะครับในการผลิตผลทางการเกษตรแต่นี่เอาเงินที่สนับสนุนการเกษตรไปให้เกษตรกรเข้าร้านสะดวกซื้อ คือวัตถุประสงค์อะไรเขาให้เป็นเรื่องการผลิตไม่ว่าปลูกข้าวปลูกยางปลูกปาล์มปลูกมันปลูกอ้อยนะครับนี่ธ.ก.ส.สนับสนุนอย่างนี้ไอ้นี่ให้ตังค์เพื่อจะเดินเข้าเซเว่นนะครับนี่ตั้งใจมาอย่างนั้นนะธ.ก.ส.เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันจะไม่ง่ายหรอกนั่น17ล้านคนนะและตอนเดิมเนี่ยนะครับถ้ามันไม่มีบาดแผลเรื่องจำนำข้าวก็ยังพอเสี่ยงถูไถกันได้เพราะยังไม่เคยเจอแต่นี่เพิ่งเจอจังๆกันมาแล้วเนี่ยทุกวันนี้ยังใช้นี่อยู่นะก็ยังจะต้องใช้นี่แล้วเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเหตุก็ไม่มีใครรับผิดชอบอะไรไม่มีแล้วมันกระตุ้นเศรษฐกิจตรงไหนจากโรงงานร้านสะดวกซื้อตรงกลางก็ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเพื่อจะให้เกิดว่าคนที่จะมาขึ้นเงินได้เนี่ยนะครับคือขั้นที่3แล้วก็ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางอีกเห็นไหมพอจากโรงงานไปร้านสะดวกซื้อเนี่ยมันแค่2ต้องผ่าน3ขั้นจึงจะไปขึ้นได้ก็คือหมายถึงว่าจากโรงงานผ่านอีบัวสาบัวอะไรก็แล้วแต่จึงเข้าร้านสะดวกซื้อเห็นไหมแล้วไปกระตุ้นใครกระตุ้นเศรษฐกิจเรื่องอะไรก่อนแล้วก็บอกเลยนะครับว่าจะให้เงินเข้าไปสู่ฐานรากมันจะฐานรากในประชาชนไม่ได้จับตังเลยประชาชนก็ไปเอาสินค้าของเจ้าสัวเนี่ยนะครับก็คือเหมือนกับเอาไปเบิกสินค้ามาประชาชนไม่ได้จับตังมันก็ไปกระตุ้นเจ้าสัวนะครับซึ่งอยู่ในฐานะที่ยากลำบากคนไทยมันรวยกันทั้งนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เอาเงินเข้าไปกระตุ้นเศรษฐกิจอะไรเลยแล้วอย่างที่ผมบอกว่าถ้าคิดแบบนี้เนี่ยถ้าต้องการให้คนได้สิ่งของอุปโภคบริโภคก็ให้เขาตรงเลย มันก็เท่ากันก็ให้แบบนี้โรงงานก็ได้กำไรก็ภาพแบบนี้คือไม่ได้ต้องการให้เงินนะต้องการให้ของให้ของไม่ต้องการให้เงินแล้วให้ของแบบนี้แทนที่ว่าของมูลค่า10,000ที่ผมบอกอะถ้าไปรับตรงจากโรงงานมูลค่า30,000นะเพราะฉะนั้นเลยนะครับมันจึงไม่สมเหตุสมผลนะมันไม่มีอะไรกระตุ้นต่อมาเนี่ยนะครับเรื่องดิจิตอลเอามาเพื่อแมวอะไรให้คนใช้6เดือนแล้วก็ได้แค่สินค้าไปกระตุ้นอะไรและขณะเดียวกันนะครับโครงการนี้ทั้งรัฐและโรงงานเนี่ยไอ้บรรดาร้านสะดวกซื้อเนี่ยใช้ได้ถึงปี70ก็หลังจาก6เดือนแล้วก็อยู่ในความครอบครองของพวกนี้เลยใช้ได้70นะฉะนั้นไอ้เนี่ยพอเงินไปกองที่เดียวนะมูลค่าหุ้นเพิ่มเอาเงินไปสร้างมูลค่าส่วนต่างในตลาดโทเค็นได้คนไม่ได้อะไรที่เกี่ยวกับดิจิตอลเลยคือจะให้เงินบาทเป็นดิจิตอลก็ได้เครื่องใช้สบู่ยาสีฟันแฟบไข่นะครับบะหมี่สำเร็จรูปเหมือนเดิมให้เป็นเงินสดก็เหมือนเดิมถ้าล็อกสินค้าซื้อไม่มีอะไรเกี่ยวจะต้องเป็นดิจิตอลเลยลองอธิบายหน่อยสินักเศรษฐศาสตร์เศรษฐเสือทั้งหลายเนี่ยคือมันไม่มีเหตุผลเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็เอาดิอยากจะทำอะไรผมก็อยากจะดูน้ำหน้าเหมือนกันค
คุณจตุพรมองว่าสุดท้ายแล้วอันนี้มันเป็นเพียงการซื้อเวลาไหมคะเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ยในการให้คำแนะนำของปปช.ซึ่งปปช.เนี่ยมีทั้งนักวิชาการแล้วก็หลายๆภาคส่วนนะคะมาพิจารณาถึงโอกาสหรือความเป็นไปได้ของโครงการนักวิชาการบางคนเนี่ยได้ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการจับถึงความคุ้มค่าในการที่จะเอาเม็ดเงินเนี่ยค่ะไปใส่ที่ประชาชนแล้วทำให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจเกิดกี่รอบกี่รอบเนี่ยเขาบอกว่าผ่านทั้งการวิจัยและถ้ารัฐจ่ายตรงไปยังโครงการของรัฐเองเนี่ยไอ้การจ่ายแบบนั้นแหละที่มันจะกระตุ้นได้มากกว่าการจ่ายผ่านมือประชาชนแต่ก็ยังมีลักษณะจ่ายไปประชาชนไปที่คือประชาชนไม่ได้อะไรประชาชนได้เพียงแค่สิ่งของนะที่มีมูลค่า10,000จากต้นทุน 3,500 เห็นไหมนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ชัดเจนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคือคนไม่ได้เงินแต่ว่าคนจะได้ของพี่หญิงลองมองอย่างนี้นะเงิน500,000,000ใช่ไหมมันอยู่กับประชาชนเนี่ย6 เดือนซึ่งจริงๆมันอาจจะไม่ถึงหรอกประชาชนมาก็พรวดเดียวไปหมดใช่ไหมแต่เงินของประเทศ500,000,000เนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่กลุ่มทุนและนักการเมืองที่ทำเรื่องนี้ขึ้นมามีผลประโยชน์ทับซ้อนไปถือหุ้นลมไปแฝงชื่อนอมินีกันมาทันทีที่มันเกิดวิกฤตที่กำลังบอกว่ามันวิกฤตพวกนี้จะมีเงินของประเทศงบประมาณเดือนอยู่ในมือหักค่าผลิตสินค้าค่าของนะหักสัก100,000,000พวกนี้จะมีเงินอยู่400,000,000ทันทีเอา300,000,000เอา300,000,000,500,000,000ซึ่งเป็นจำนวนน้อยมากไม่ทำให้อยู่รอดมันไม่ชิบหายในประเทศไทยคือเราเนี่ยนะครับก็มองผมรู้ว่าคนคำว่าหมื่นนี่อยากได้แต่ของมันมีมูลค่าเท่านี้นะครับและที่สำคัญที่สุดมันอธิบายมุมอื่นเรื่องการกระตุ้นอะไรไม่ได้เลยถ้าเอาเงินให้คนหมื่นดิคนก็ไปจับจ่ายนู่นนี่นั่นโน่นนี่นั่นแรงกระเพื่อมไอ้นี่เอาของจากโรงงานไปเบิกที่เซเว่นไปเบิกที่ร้านสะดวกซื้อก็เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีช่องว่าง 65% แล้วมันประชุมกันทำไมตั้งหลายครั้งก็ทำเรื่องกันไม่ถามมันสักคำประชุมกันดูแล้วทั้งหลาย5-6 ครั้งไม่เหมือนกันแล้วผมรู้ว่าต้องแถลงต่อไปนะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามนั้นเนี่ยมันคือความเป็นจริงนั้นเนี่ยพอถามแอปเลยนะก็ตอบไม่ได้คือตั้งแต่คิดไม่จบเลยนะครับคือเจตนาพื้นฐานเนี่ยคือผมดูว่าหลักคิดเดิมเนี่ยอาจจะไม่ได้คิดแบบนี้นะแต่ว่าพอถูกจับได้ไล่ทันก็พยายามจะแปลงความคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยครับพอเอกสารเตือนจากปปช.พยายามจะเลี่ยงโดยไปแฝงไว้ในงบประมาณแต่ว่ากรณีของธ.ก.ส.เนี่ยได้อะธ.ก.ส.นี่ครับไอ้นี่ก็คือกู้ไม่ใช่สำรองจ่ายไปก่อนแบบไหนก็กู้อ่ะกู้งบประมาณ2ปีนั้นก็กู้6768อ่ะคือเอาเนี่ยนะครับคือผมเองก็เห็นว่าถ้าไม่เข็ดหลาบเรื่องคุกตารางเนี่ยนะครับคือหมายความว่าจะโชคดีว่าฉับพลันชั้น14เลยไอ้นุ่นต้องใช้เวลา15-16 ปีนั่นน่ะกว่าจะได้เข้าเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับใครอยากจะหาหนทางแนวทางนี้ก็ตามสบายนะครับเพราะว่าบ้านเมืองและผมก็ต้องเตือนไปยังหน่วยงานอย่างปปช.เหมือนกันว่าจะปล่อยให้บ้านเมืองเหมือนกับกรณีจำนำข้าวหรือเปล่าคือเตือนไปแล้วและไม่หยุดและก็เกิดความเสียหายในกรณีนี้เมื่อปปช.ศึกษากันมาเต็มเนี่ยเมื่อเตือนแล้วไม่หยุดมันต้องจัดการก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณนะครับและสภาพการปัจจุบันนั้นเนี่ยนะครับบ้านเมืองเราก็เสียหายกับอะไรกันไปมากคือถ้าเจตนาเนี่ยต้องการให้กับประชาชนบนพื้นฐานว่าวิกฤตจริงๆเราไม่ขัดข้องแต่นี่ล็อกสเปกเนี่ยครับนะครับถ้าเป็น TOR นี่ก็ล็อกสเปกว่ามันจะต้องเข้าร้านไหนบ้างนี่ทั้งหัวทั้งล็อกสเปกครบเครื่องครบเครื่องหมดร้านขนาดเล็ก ร้านขนาดเล็กกับเจ้าของเดียวกันในร้านขนาดใหญ่ บ้า มันก็เจ้าของเดียวกันแมคโครโลตัสเซเว่นไม่ใช่ของเดียวกันแล้วเซเว่นไม่ได้รับของจากแมคโครด้วยนะคะเซเว่นรับของตรงจากผู้ประกอบการนั่นหมายความว่าไอ้ความหวังที่จะมีการหมุนเงินรอบที่2ของรัฐเนี่ยมันไม่เกิด
ก็เจ้าของเดียวก็ไม่ต้องเข้าแบ็คโกลโลตัสก็เข้านี่ไปคลังสินค้าบิ๊กซีก็มีไซส์เล็กเห็นไหมว่าโลตัสก็มีไซส์เล็กนะครับแต่ว่าไอ้ไซส์ใหญ่ก็ไม่ต้องเข้าเพราะคนไปซื้อไซส์ก็เจ้าของเดียวกันไม่ต้องไปจำกัดขนาดเล็กไอ้มันเหนียมทำไมเจ้าของเดียวกันทั้งนั้นอ่ะเอาทั้งนั้นยกเลิกคำจำกัดความเรื่องนี้ซะเพราะว่าสรุปแล้วใหญ่กลางเล็กเจ้าของเดียวกันอันนี้เหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะยาวเส้นไหนมันก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวอ่ะนี่คือสภาพเดียวกันเลยดูเหมือนนั่นเนี่ยเองไหมร้านขนาดเล็กขนาดเล็กที่ว่าคือร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้อที่ว่าคือเซเว่นและร้านอื่นที่เป็นร้านขนาดเล็กแล้วมันจะต่างอะไรกันตรงไหนจะอยู่ในหรือนอกปั๊มน้ำมันก็ถือว่าใช้ได้มันก็เหมือนกันคือคุณจะไปร้านขนาดใหญ่กับขนาดเล็กมันเท่ากันเนี่ยแต่ว่าอธิบายขนาดเล็กนี่คือรากฐานมันก็เจ้าของเดียวกับรากใหญ่นั่นแหละแล้วปลัดคังย้ำด้วยว่ามั่นใจว่าเงิน 500,000 ล้านลงร้านขนาดเล็กทั้งหมดเจ้าของร้านขนาดเล็กก็คือเจ้าของร้านขนาดใหญ่โรงงานที่ส่งให้ร้านขนาดใหญ่กับร้านขนาดเล็กเจ้าของเดียวกันผมว่าก็ดีเหมือนกันนะผมว่าให้เขาแถลงง่ายๆดีกว่าคือไอ้นิยามว่าร้านเล็กร้านใหญ่เนี่ยให้เลิกเพราะว่ามันสรุปแล้วเจ้าของเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันมาจากแหล่งเดียวกันบังเอิญว่าเขาส่งให้ทั้งร้านใหญ่และก็ร้านเล็กและทั้งร้านเล็กและร้านใหญ่เจ้าของเดียวกันแล้วมันต่างอะไรกันตรงไหนดูดีรัฐบาลคือผมว่าเนี่ยอยู่ต่อกันไปเถอะครับ